โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะกับเกม Cookie Run Oven Break นะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นชาเลนจ์นะครับของ Cookie Rose String Jelly ในโหมดยากนะครับก็คือโหมดปกติเนี่ยปกติผมได้เล่นตอนรีวิวอัปเดตใหม่ไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นโหมดยากนะครับสมบัติก็จะใช้ตามนี้เนาะนะครับ3ชิ้นนี้นะครับอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยนะผมกะว่าจะลองนับว่าไอ้ที่ยิงกี่ทีถึงจะพังเครื่องเมื่อกี้ความสามารถของสตริงเยลลี่อ่ะมา1 2 3 4 5 6 78 9ประมาณ9ทีครับจากที่ผมนับเมื่อกี้นะโอเคมนาทามครับThank you.
ยังไม่ถึงไดมอนด์เลยเนี่ยอันนี้น่าจะวนได้ละโอ้โหเกือบ700ล้านเลยครับขาดอีก2ล้านอ่ะก็ได้ไป698ล้านนะครับสำหรับโหมดยากของ Challenge Cookie String Jelly นะครับอ่ะรับรางวัลอันนี้ก็เป็นของรางวัลทั้งหมดนะครับในโหมดในโหมดยากนะครับตอนนี้ผมอยู่ท็อปท็อปอยู่ในหมวดท็อป30แต่ถ้าดูจากตรงนี้ประมาณท็อป20ป่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนใช่ครับผมอยู่ท็อป 20.3 เรามาดูตรงนี้ได้ครับเพราะว่าถ้าเราดูตรงนี้ตรงของรางวัลมันจะบังตัวเลขนะครับอ่ะประมาณนี้รับของรางวัลตอนนี้ผมทำไปได้39ตัวแล้วเพราะว่ามีทั้งหมด80ตัวนะที่ต้องอบแป้งเพื่อที่จะรับคำปีใหม่ของคุกกี้เนาะถ้าเชิงเป็นพูดแบบนั้นนะแต่อีเวนต์เนี่ยเหลือ19วันหมดไม่รู้จะทันป่ะนะเพราะมันต้องวิ่งทุกวันนะครับถึงจะแบบเก็บแป้งแล้วก็เอามาอบนะครับเพราะว่าอย่างแป้งเตาอบปกติเนี่ยรู้สึกจะต้องใช้10อันใช้10อันในการอบถ้าเป็นแป้งสีทองเนี่ยเตาอบสีทองรู้สึกจะใช้7อันแล้วมันไม่ได้แค่นั้นพอไงคือถ้าสมมุติคนที่อบทุกวันเนี่ยจะจำกัดอย่างเตาอบสีทองเนี่ยจะอบได้แค่5วันต่อครั้งนะครับ5อันต่อครั้งนะแล้วก็เตาปกติเนี่ยจะได้15ครั้งต่อวันก็คือมันไม่ได้แบบได้ตลอดไงได้แค่วันละครั้งไม่ใช่วันละครั้งวันละ15ครั้งกับวันละ5ครั้งนะฮะทั้ง2ต่ออบประมาณนี้นะครับอ่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับเล่นโหมดยากนะครับใน challenge ของ Cookie Lost String Jelly อ่ะจบไปที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวก่อนไปผมขอดูลูกบาทก่อนเมื่อกี้เหมือนจะได้ลูกบาทมานี่ครับสุ่มสกินได้เลยซึ่งสกินที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยเป็นสกินของคุกกี้รถครัว2ซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมรีวิวอัปเดตใหม่เนี่ยจะเห็นว่าจะเห็นว่าผมได้สกินตัวนี้มาซึ่งตอนนั้นแบบโอ้โหแบบดีใจดีผมแบบดีใจลั่นอ่ะสุ่มเนาะเผื่ออาจจะฟุกได้อีกสกินนึงแต่ก็คงไม่ได้หรอกมันได้ยากไอ้สกินระดับรีเจนเนอรี่ครับไม่มีเชียร์ลีดเดอร์มาเกลือครับคือถ้าไม่มีเชียร์ลีดเดอร์มานี่คือไม่ต้องสืบครับเกลือแต่ถ้าสมมติมีเชียร์ลีดเดอร์มาปูพรมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรตอนนี้ผมมีผลึกอยู่107อันผมก็คงเหมือนเดิมนะครับผมก็เก็บเอาไว้แลกสกินรีเจนเนอรี่อะครับเพราะว่ามันใช้ตั้ง180เลยอะแต่ถ้าช่วงหมดอีเวนต์ก็คือก็จะไม่ได้ลดราคาแล้วก็จะเป็น200เพราะว่าราคาเต็มอยู่ที่200นะครับอย่างสกินที่หมดลดราคาไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยตามเนี้ยครับก็จะขาย200นะครับก็เลยต้องใช้เวลาเก็บนิดนึงอะเนาะในการเก็บผลึกนะครับอ่ะมารับรางวัลส่งท้ายเนาะก่อนจบคลิปนะฮะอ
อ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย